ผมมินจากไดฟ์เฟิร์สบ็อกซ์ครับวันนี้จะพามาชมยูนิเวอร์สของ BYD นะฮะจักรวาล BYD โอ้โหเขาตั้งใจมากๆนะครับสำหรับ Revel Automotive รถที่เราจะได้ขับในวันนี้นะฮะจะทำให้เราได้เห็นภาพกว้างของ BYD ว่าโอ้เป็นค่ายรถที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับผมเลือกที่จะทดลองขับในบางโมเดลนะฮะรถมันเยอะมากนะครับขับได้ไม่ครบเดี๋ยวจะพรีวิวให้ดูด้วยรีวิวเลยแหละเพราะเดี๋ยวจะได้เอาลงแท็กด้วยอย่างตัวถังเนี่ยSUV ไซส์ใหญ่เป็นรถไฟฟ้าแบบ BEV นะฮะ Battery Electric Vehicle ความจุแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 108.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงโอ้โห BYD เคลมว่าชาร์จเต็มๆนะครับสามารถวิ่งได้เกิน700กิโลเมตรตรงนี้แหละที่เราอยากได้กันใช่ไหมฮะปกติแล้วนะครับก็เผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับการทดสอบของสื่อที่เมืองนอกเนี่ยเขาบอกว่าวิ่งได้ประมาณสัก650กิโลเมตรเฮ้ยก็ถือว่าโอเคมากเลยนะฮะนี่คือถังนะครับชื่อเนี่ยมาจากอะไรนะครับทำไมเป็นถังมันจะมี2สาย2จักรวาลแยกย่อยลงไปจะมีจักรวาลโอเชียนตัวนี้เป็นราชวงศ์เป็นไดนาสตี้นะฮะในฝั่งของสายราชวงศ์เนี่ยวันนี้จะมีชื่อรุ่นรถเป็นชื่อราชวงศ์เลยนะครับมีถังมีฮั่นมีซ่งมีฉินนะฮะ4โมเดลนะครับจะมี2โมเดลฉินกับซ่งเนี่ยเป็นปลั๊กอินไฮบริดแต่ถังกับฮั่นเนี่ยเป็น BEV นะครับฝั่งของโอเชียนนะครับมีมา2โมเดลคือ Dolphin แล้วก็ Seal นะครับ Dolphin ก็โลมา Seal ก็แมวน้ำมาดูถังกันนะครับความยาวจากหน้าถึงหลัง4เมตร9โอ้โหสายใหญ่มากๆแบตเตอรี่ขนาดความจุ 108.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงโอ้โหเรียกได้ว่าเต็มๆเลยนะฮะแบตเตอรี่เป็นแบบ Cell to Pack อยู่บนแชสซีของรถนะครับอยู่ในแชสซีเลยดูหน้าตาของเขากล้องรอบคันระบบความปลอดภัยจัดเต็ม Adaptive Cruise Control ระบบช่วยเบรกมาเต็มอยู่แล้วนะฮะมีหลังคา Panoramic Sunroof หล่อเลยนะครับสำหรับถังวนข้างซ้ายเพราะว่ารถยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่นะฮะดูครับโหสเปคที่จีนเขาให้ Pilot Sport 4 SUV เลยยางแพงมากนะฮะกับล้อขนาดใหญ่ล้อขนาด21นิ้วโหดจริงๆครับหน้าตาของพวกรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะแบบโค้งมนนะมันไม่ต้องการเรื่องของประจุไอดีในเรื่องของอากาศอะไรต่างๆเต็มที่ก็มีเรื่องของพัดลมไฟฟ้านะครับเพื่อระบายความร้อนของตัวคูลเลนต์ฐานล้อ 2,720 มิลฐานล้อประมาณพวก CSUV นะจะเรียกเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับมันเหมือน C บวก D ค่อนไปทางจะเป็น DSUV ละแต่ฐานล้อเขาเนี่ย 2.7 เมตรดูเส้นสายความงามของตัวรถนะครับมีราวหลังคามาให้เสาอากาศคีบฉลามจุดชาร์จไฟนะครับอยู่ทั้งซ้ายและขวานะฮะฝั่งซ้ายก็จะเป็น DC Charger นะครับโอ้โหแรงดันไฟ750โวลต์ก็แบตความจุล่อไปตั้ง 108.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะด้านขวาจะเป็นเรื่องของ AC Charger นะครับเป็นชาร์จช้าเนี่ยฮะ BYD ก็ย่อมาจากคำว่า Build Your Dream นะครับเราต้องร่วมสร้างความฝันของเรานะครับก็คือเรื่องของ Zero Emission นะฮะเรื่องของการขับเคลื่อนแบบไร้มลพิษ 4.4 วินาทีเขาบอกไว้เลยนะครับว่า0ถึง100 4.4 วินาทีนะตัวนี้มอเตอร์หน้าหลังนะครับมอเตอร์ด้านหน้าขนาด180กิโลวัตต์ด้านหลัง200กิโลวัตต์กำลังสูงสุดรวมกัน380กิโลวัตต์คิดเป็นแรงม้าไปได้ถึง509แรงม้าแรงบิดมหาศาล700นิวตันเมตรเรียกได้ว่าโหดจริงๆนะครับหล่อด้วยนะทั้งโอเวอร์เปิดตรงนี้นะครับถ้าเรามีรีโมทมันก็จะเปิดอัตโนมัติอยู่แล้วนะฮะเป็นรถ7ที่นั่งโหนี่ฮะตัวนี้คือราชวงศ์ถังนะครับอุปกรณ์จัดเต็มนะครับนี่อุปกรณ์ของจีนนี่เขาดูดีเลยนะสายชาร์จต่างๆตัวนี้เป็นปลั๊ก V2L นะครับจะเป็นปลั๊กจีนนะฮะโหรถสูงเหมือนกันนะแบบนี้ลุยน้ำลุยอุปสรรคได้สบายเบาะนั่งแถว2เป็นแบบโซฟานะครับน่าสนใจอ่ะนะฮะเป็นรถ SUV รถผู้บริหารเบาะนั่งสบายด้วยเก๋มากในเรื่องของ
ที่วางแขนนะดูฟังก์ชันของเขาโอ้โหเจ้าถังนี่ไม่ธรรมดาเลยนะนี่ฮะแล้วก็เป็นรถ7ที่นั่งด้วยนะครับโอ้โหข้างหลังยิ่งกว้างเป็นแบบ walk through เลยนะครับกดปุ๊บปุ๊บก็เดินเข้าไปข้างหลังเลยเบาะแถว2ปรับไฟฟ้าด้วยเฮ้ยเจ๋งน่าใช้ครับถังดูดีนะฮะแค่ชื่อเขาแบบจีนๆนะฮะแต่ในเมืองไทยเราคนไทยเชื้อสายจีนหรือคนจีนรุ่นใหม่ย้ายลกลากนะครับกลุ่มทุนจีนก็มาอยู่เมืองไทยกันเยอะนะฮะไม่ได้แปลกอะไรแค่ชื่อมันแบบแต่ก่อนเวลาเราได้ยินแบบรถจีนอะไรเงี้ยจะมองเขาแบบว่ารถจีนนะมันยังไม่ทนนะอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ต้องลองมาจับครับดูดีเลยนะฮะพรีเมียมมากมีแบรนด์ลำโพงเครื่องเสียงไฮเอนด์ของเขานะครับก็เป็นเวลคัมซีททั้งเบาะนั่งแล้วก็พวงมาลัยนะครับเลื่อนอัตโนมัติแล้วก็ตัวจอเราเคยเห็นใน Atto 3หมุนได้ตัวนี้ก็หมุนได้เช่นกันโหจอยาวเท่มากมีครบเลย Adaptive Cruise Control มีระบบขับขี่อัตโนมัติของเขาด้วย DiPilot นะฮะไปไกลเลยทีเดียวนะครับมีในส่วนของกล้องเพื่อจับสายตาเรานะครับว่าเราหลับในไหมเพื่อเอารถเข้าไปในจุดปลอดภัยเวลาที่คนขับหมดสตินะฮะ HUD ก็มาครบโอ้โหเนี่ยมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติมาครบเลยหมดในการขับขี่คันเกียร์ไม่อวกาศเท่ากับ Atto 3แต่ก็ยังมีความทันสมัยโมเดิร์นอยู่นะเนี่ยพวกดีไซน์ของเขาถามว่าจะมาเมืองไทยไหมคันนี้ไม่รู้เลยนะนะโอกาสน้อยเพราะว่าสเปคมันสูงมากนะครับแล้วก็ราคามันที่นู่นเนี่ย1.5-1.6 ล้านก็จริงแต่พอจะมาเมืองไทยแล้วเนี่ยมันไม่รู้มันจะทำราคาได้หรือเปล่านะครับคือนำเข้าจากจีนเนี่ยมันไม่มีภาษีนำเข้าอยู่แล้วตรงนี้ก็วัดใจถ้าเขาอาจจะเอามาเป็นกิมมิกเป็นน้ำจิ้มแต่เท่าที่ทราบเนี่ยที่นู่นมันยังไม่มีพวงมาลัยขวานะครับต้องรอ BYD ตั้งโรงงานในเมืองไทยเดี๋ยวเขาจะตั้งด้วยแต่ช่วงแรกไม่แน่ใจนะครับส่วนใหญ่พอมาตั้งแล้วเขาก็จะต้องทำพวกปลั๊กอินไฮบริดอะไรอย่างนี้แต่รถไฟฟ้าก็มีเช่นกันสำหรับถังเนี่ยเป็นตัวแรงสุดของพอร์ตรถ BYD ตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปลองขับแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าแรงบิดระดับ700นิวตันเมตรมันจะโหดขนาดไหนไปกันครับมาลองดูว่ามอเตอร์กำลัง700นิวตันเมตรกันนะครับสำหรับแรงบิดตอนนี้เรานั่งกัน4คนนะฮะ0ถึง100นะครับไปนะครับโอ้โหเหมือนจะวาร์ปได้นะครับนะฮะคุณสป็อกเราวาร์ปกันมาถึงกาแล็กซี่ไหนแล้วโอ้แรงมากโหดจริงๆนะฮะท่านที่2ไปในเรื่องของ handling ครับลองดูในโค้งแคบๆนะครับความเร็วก็อยู่ที่40-50ได้ครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูในเรื่องของ handling ของรถกันนะครับรถคันใหญ่ขนาดนี้นะฮะน้ำหนักตัวนี่โอ้ต้อง2ตันกว่านะเพราะว่าแบตขนาด 108.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยความที่ใช้มอเตอร์2ตัวเนี่ยมันก็จะเกาะแล้วก็จิกโค้งแบบนี้นะครับผมไม่มียุ้ยเลยนะช่วงล่างเขาจะบอกว่านุ่มมากนะครับนุ่มแล้วก็นิ่งมากนะฮะ
เงียบด้วยนะไม่ได้ยินอะไรเลยเร่งครับได้ยินเสียงวีดของมอเตอร์นะครับโอเคครับเป็นโค้งขวายาวครับดูการจิกโค้งนะครับโอ้โหยังกระขับพวกเป็นรถจอดรออยู่สเตชันนึงครับเป็นสเตชันที่3เราในเรื่องของซัสเพนชั่นครับความเร็วที่ใช้คือ30ไม่เกิน40ครับบอดี้รถนิ่งแรงยังกับพวก Porsche Cayenne เลยครับโหดจริงๆดูเรื่องการเก็บเสียงก็ทุ้มๆตื้มๆนะครับแต่ช่วงล่างนุ่มแล้วก็นิ่งมากอันนี้ก็วิ่งสัก40 50 60ได้ครับเป็นมูสเทสครับดูมูสเทสนะฮะพรีเมียมมากครับขวาได้เลยครับรอบ2ต่อได้เลยครับสมรรถนะแล้วก็ช่วงล่างพรีเมียมมากนะฮะการบิดตัวของตัวถังไม่มีเลยนะครับเลี้ยวแล้วก็ยัดเข้าไปในโค้งเนี่ยมวลของรถเนี่ยไปด้วยกันแบบรู้สึกได้ผมไม่มีอาการเหวี่ยงเลยโอ้โหอีกทีเหรอครับผมวาร์ปอีกทีนะได้ครับเชิญเลยครับทำไมเรายังไม่วาร์ปคุณซูรูเราต้องไปแล้ว50 100โอ้โหอันนี้เราปล่อยไหลให้เร็วกว่าเดิมได้ไปแล้วครับโอ้โหเฮ้ยไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อว่ารถคันใหญ่ขนาดนี้ถามว่ารถญี่ปุ่นทำแบบนี้ได้ไหมก็ต้องเป็นพวกเล็กซัสแล้วอะอย่างพวกCRV อะไรอย่างนี้ทำไม่ได้นะครับไหลแน่นอนนี่มันแบบเทียบชั้นรถยุโรปเลยนะลองเติมได้เลยครับพี่เดงเป็นไงแถว3โอ้มีอาการเปลี่ยนหัวเลยพี่ไม่เวียนหัวเลยเหรอใช่ครับรถดีเลยพี่ขับดีผมว่ารถเขาดีบวกกับพี่ขับได้ด้วยแหละโอ้โหเราสายตาเรามองไปทางไหนนะฮะจูงรถเข้าไปตรงนั้นได้แบบสบายๆเลยสมูทมากคือนอกจากเบรกด้วยดิสทั้ง4ล้อแล้วนะครับเขาเบรกด้วยมอเตอร์ด้วยนะก็เลยทำให้ระยะเบรกมันสั้นลองดูเอานะครับดูจากภาพของกล้องนะฮะว่ามันเหวี่ยงแค่ไหนแต่ความรู้สึกของผมเนี่ยผมว่ารถมันดีมากไม่รู้ว่ารถแบบนี้จะมีโอกาสได้มาขายไทยไหมนะครับวันนี้คุ้มมากครับที่ได้มาลองความรู้สึกแบบที่ผมขับไปในแต่ละสเตชันแล้วบรรยายให้ฟังเลยเฮ้ยรถดีมากเห็นถังวิ่งในแท็กแล้วจะบอกว่าโอ้ยโหดจริงครับยุคต่อไปรถ SUV แบบไฟฟ้าเนี่ยจะมีบทบาทมากๆนะครับเพราะว่าคนจะเริ่มแบบเห็นแล้วว่ามันสามารถลุยได้นะฮะกราวเคลนมันสูงโอ้โหสมรรถนะเหลือกินนะครับรถน้ำมันชิดซ้ายนะฮะรถดีเซลเทอร์โบพวกเทอร์โบคู่ก็ต้องยอมเขาและการขับขี่มันก็ปลอดภัยนะฮะมอเตอร์หน้าหลังมันทำให้รถเนี่ยมีการยึดเกาะที่ดีเวลาขับขี่แบบสปอร์ตนะครับอย่างไรก็ตามนะครับโมเดลถังเนี่ยคนอาจจะมองว่ามีโอกาสน้อยที่จะเอาเข้ามาขายเมืองไทยแต่เดี๋ยวเขาต้องประกอบพวงมาลัยขวาเพื่อส่งขายประเทศอย่างออสเตรเลียนะครับเพราะว่าออสเตรเลียต้องการรถ SUV ไซส์ใหญ่แล้วเป็นรถไฟฟ้านะฮะนิวซีแลนด์ก็เช่นกันหรืออังกฤษเป็นต้นรอติดตามนะครับถ้าเขามีพวงมาลัยขวา
อาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพราะราคามันจะไปไกลอย่างเงี้ยแต่เขาจะนำเข้ามาขายเป็นกิมมิคได้นะครับโมเดลถังก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าแบตเตอรี่ 108.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงมันสามารถวิ่งได้ไกลระดับ700กิโลเมตรสบายๆตรงนี้แหละมันเพียงพอคุณขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่อาจจะชาร์จสักครั้งนึงถ้าคุณเจอร้านอาหารหรือร้านกาแฟที่เขามีจุดชาร์จนึกออกไหมครับแต่ด้วยความที่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมันเกินไซส์ความจุ100กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยคือ108กิโลวัตต์ชั่วโมงมันเพียงพอตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนปลายทางเนาะรถไฟฟ้าถ้ามีแบบ100กิโลวัตต์ชั่วโมงมันอุ่นใจนะครับไปไหนก็ได้ก็น่าสนใจครับสำหรับโมเดลถังส่วนเรื่องการขับขี่พรีเมียมครับช่วงล่างนะฮะระบบการสะเทือนอะไรต่างๆไม่ได้แตกต่างจากรถเยอรมันราคาหลัก10ล้านเลยโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับว่า BYD จะทำรถ SUV ไฟฟ้าได้ดีขนาดนี้รอติดตามกันนะครับก็ขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามรับชมนะฮะผมก็เล่าให้ฟังหมดแล้วนะครับและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารในเรื่องของรถไฟฟ้ารวมถึงรถรุ่นใหม่ๆแบบนี้นะครับกดติดตามพวกเราไว้นะฮะสนับสนุนพวกเราง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe ใครยังไม่ได้กดซับกดซับให้ด้วยนะฮะผมอยากไปถึง1ล้านซับไวๆวันนี้ผมมินจาก Drive Football ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ